ขอประธานกราบทูลได้เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายใน Facebook ทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคครับเมื่อเดือนก่อนแก้ไขก่อนเดือนสิงหาคมได้นำเสนออนุกรมชุดสาแหลกสายสกุลบุญนาคไปแล้ว4ครั้งตั้งแต่ต้นกำเนิดการเข้ามาของบรรพบุรุษจากอาณาจักรเปอร์เซียในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสประมาณ400ปีที่ผ่านมาจนมาถึงการเสียกรุงครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310เนื่องจากที่ตั้งของกองชาการส่วนหน้าของทัพพม่านั้นอยู่บริเวณวัดพระเมรุซึ่งห่างจากที่ตั้งของก๊กของท่านเชคอมัดบรรพบุรุษของสกุลบุญนาคประมาณ6กิโลเมตรดังนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแนวประทะกับกองทัพพม่าแก้ไขกองทัพอังวะซึ่งในอดีตนั้นในการศึกเนี่ยการบัญชาการรบทางส่วนกลางก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระที่นั่งสุริยามรินทร์นั้นก็ได้แบ่งมอบพื้นที่ในการระวังป้องกันให้กับขุนนางต่างๆซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบเพราะว่าขุนนางนั้นก็จะมีข้าทาสบริวารของตนเองเรียกว่ามีกองทัพส่วนตัวเพราะในอดีตนั้นประเทศไทยไม่เคยมีกองทัพประจำการอย่างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนี้กองทัพประจำการที่แบ่งเป็นหมู่ตอนหมู่แบบฝรั่งนั้นเริ่มต้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4ก่อนหน้านั้นเมื่อมีการศึกสงครามอันดับแรกก็จะมอบหมายให้ขุนนางซึ่งมีข้าทาสบริวารอยู่ภายใต้อำนาจเป็นกำลังหลักถ้าหากกำลังของขุนนางเหล่านั้นไม่เพียงพอจึงจะมีการเกณฑ์ไพร่พลต่างๆเข้ามาฝึกไพร่พลก็คือจากชาวบ้านธรรมดาที่เรียกว่าไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินหรือบางครั้งภาษาโบราณก็เรียกว่าฝุ่นเมืองฝุ่นเมืองพวกนี้ก็จะรับการฝึกการรบประมาณ 2-3 เดือนก็เฉพาะท่าร่างซึ่งเป็นหลักในการใช้อาวุธเท่านั้นถ้าหากคนที่มีอาวุธครอบครัวมาจากตระกูลนักรบก็จะรับการถ่ายทอดวิชามาไม่ว่าจะเป็นเพลงทวนเพลงหอกเพลงดาบเพลงโล่เพลงธนูเป็นต้นซึ่งก็อนุญาตให้นำอาวุธส่วนตัวมาใช้ในกองทัพได้ถ้าใครไม่มีอาวุธก็จะมาใช้อาวุธส่วนกลางซึ่งหน่วยส่วนกำลังนั้นเราเรียกว่ายกกระบัดกับเกียรติกายก็คือปัจจุบันนี้ในกองทัพเราเทียบเท่ากับฝ่ายพลาธิการนั่นเองประชาชนทั่วไปจะเข้าใจผิดถ้าเอ่ยคำว่าพลาธิการจะนึกว่าเป็นพวกที่ทำสูตรกรรมหรือว่าประกอบเลี้ยงที่จริงไม่ใช่พลาธิการของทหารนั่นก็คือการส่งกำลังบำรุงจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนองตอบความต้องการของกองทัพในการทำการรบเท่านั้นเองดังนั้นอย่างที่เรียนแล้วคนหน้าคนไหนอยู่ใกล้ข้าศึกตรงจุดใดก็มีหน้าที่ระวังป้องกันในจุดนั้นก็ทำการรบอยู่14เดือนผู้คนในแต่ละพื้นที่ก็ล้มตายกันไปมากมายจนในที่สุดเมื่อมีการก่อนจะมีการเสียกรุงครั้งที่2นั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินก็นำกำลังพลแหวกวงล้อมพม่ามุ่งตะวันออกไปจังหวัดจันทบุรีเข้ายึดเป็นที่มั่นเพื่อจะเตรียมการตีโต้กำลังของฝ่ายอังวะสำหรับบ้านของท่านเจกอมัดนั้นน่ะก็ทำการรบเช่นกันและเมื่อกรุงแตกก็แบ่งกันเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือการถูกฆ่าตายในการรบซึ่งก็การรบ14เดือนเนี่ยผู้คนก็ล้มตายกันไปทุกครอบครัวครึ่งหนึ่งของตระกูลท่านเจกอมัดถูกฆ่าตายในการรบที่เหลือก็แบ่งอีกเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งถูกอังวะจับตัวไปอยู่ในพม่าที่ปัจจุบันนี้เรียกว่าตำบลโยเดียเพราะว่าเป็นจุดที่อังวะนั้นมันเอาคนไทยที่แพ้สงครามเอาไปเป็นเชลยอยู่ในตำบลนั้นเรียกว่าตำบลโยเดียซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน์ก็เคยเสด็จแล้วก็เคยมีพระราชพลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยซ้ำไปส่วนหนึ่งถูกพม่าจับไปอีกส่วนหนึ่งนั้นก็หลบหนีก็มีการฝังทรัพย์สมบัติต่างๆซ่อนเอาไว้โดยหวังว่าเมื่อสงครามยุติลงไปอาจจะมีโอกาสมาขุดทรัพย์อีกซึ่งก็มีจริงๆและจะเล่าให้ฟังในโอกาสถัดไป
สำหรับบรรพบุรุษของสกุลบุญนาคท่านหนึ่งก็คือท่านบุญนาคเคยเรียนให้ทราบไปแล้วว่าในอดีตนั้นท่านบุญนาคท่านทองด้วงและท่านศิลป์นั่นก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กก็คือลูกเจ๊กท่านศิลป์เป็นลูกจีนไหทองซึ่งต่อมาก็เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั่นเองลูกไทยก็คือนายทองด้วงคนเมืองอุทัยธานีแล้วลูกแขกก็คือท่านบุญนาคซึ่งก็เป็นเชื้อสายเชกอามัดก็สนิทกันไปเล่นไปเที่ยวด้วยกันต่อมาก็มีการขัดเคืองกันตรงที่ว่าท่านศิลป์ก็ไว้หางเปียแบบคนจีนแบบลูกเก๊กระหว่างที่นอนเล่นกันอยู่ท่านบุญนาคก็นำหางเปียของท่านศิลป์มาผูกกับเสาแล้วก็เตะท่านศิลป์ตกใจตื่นจะลุกขึ้นก็ไม่ได้เพราะหางเปียติดเสาก็เลยเกิดอาการโกรธเคืองเป็นการใหญ่และต่อจากนั้นก็เข้าหน้ากันไม่ค่อยติดและเมื่อโตขึ้นทั้งสามท่านก็รับราชการกันไปแต่ว่าเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้ยังกินใจอยู่ท่านบุญนาคก็จึงลดความสนิทสนมกับท่านศิลป์แต่ก็มาคบหาสมาคมกับท่านทองด้วงซึ่งต่อมาก็เป็นหลวงยกกระปัดเมืองราชบุรีเมื่อช่วงพระบาทสมเด็จเรื่องพระเจ้าตากสินแหกค่ายพม่าประเด็จไปทางทิศตะวันออกท่านทองด้วงไม่ได้ไปด้วยแต่ก็กลับไปพื้นที่เดิมก็คือที่เมืองราชบุรีก็มีท่านบุญนาคก็ตามไปอยู่ด้วยกันที่ราชบุรีนั่นเองเพราะว่ากรุงแตกก็ต่างคนต่างแตกสารสานเสียงท่านบุญนาคก็พาครอบครัวไปอยู่ที่ราชบุรีกับหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีด้วยก็มีแต่ท่านบุญมาซึ่งเป็นน้องชายของท่านทองด้วงนั่นแหละที่ตามเสด็จพระเจ้าตากไปทำการสู้รบด้วยกันในช่วงแรกและต่อมาท่านบุญนาก็เดินทางกลับมาชวนท่านทองด้วงที่เมืองราชบุรีให้เข้าไปรวมกำลังกันกับสมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อปลดปล่อยอยุธยาและก็ขับไล่พวกอังวะออกจากพื้นที่ไปดังนั้นท่านทองด้วงก็เข้ามารับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินและท่านบุญนาก็ติดตามมาด้วยแต่ก็ไม่ได้เข้าไปแสดงตนเพราะยังเกรงอยู่ว่าจะมีการผูกใจเจ็บแล้วก็อาจจะมีอันตรายก็ทำงานอยู่เบื้องหลังเหมือนกับเป็นฝ่ายเสนาธิการให้กับท่านทองด้วงทำงานประสานกันมาโดยตลอดจนกระทั่งเปลี่ยนแผ่นดินในปีพุทธศักราช2325ก็สถาปนากรุงเทพและราชวงศ์จักรีขึ้นท่านบุญนาคก็เคลื่อนเข้ามารับราชการเต็มตัวแล้วก็มีความผูกพันอีกชั้นหนึ่งอีกเพราะในระหว่างที่คบหาสมาคมกันอยู่ต่างคนต่างเป็นข้าราชการท่านผู้น้อยนั้นท่านทองด้วงกับท่านบุญนาคก็ไปพบสาวที่บ้านบางช้างต่างคนก็ต่างไปคบหาสมาคมกันท่านทองด้วงก็เลยได้ท่านนาคเป็นพี่สาวเป็นภรรยาซึ่งในช่วงนั้นท่านก็ยังไม่ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์และต่อมาก็มีบุตรคนหนึ่งนั่นก็คือรัชกาลที่สองดังนั้นจึงถือว่าในหลวงรัชกาลที่สองนั้นเป็นพระชนรสนอกสเวตฉัตรเพราะว่าในช่วงที่ประสูติออกมานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกยังไม่ได้ขึ้นครองราชเป็นต้นราชวงศ์จักรีแต่ยังเป็นข้าราชการธรรมดาอยู่ในช่วงที่ท่านหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีหรือท่านทองด้วงนั้นน่ะไปอยู่กับนางนาคที่บ้านบางช้างท่านบุญนาคนั้นก็มีภรรยาอยู่แล้วหลังจากที่พม่าถูกไล่ออกไปก็ได้ชวนภรรยานั้นเดินทางกลับไปขุดสมบัติที่ฝังเอาไว้ที่อยุธยาที่บ้านเดิมตอนที่ก่อนที่จะหลบหนีออกมาก็มีการขุดฝังสมบัติเอาไว้ก็พาข้าทาสไปส่วนหนึ่งลงเรือไปก็ขุดสมบัติกลับมาได้มากมายปรากฏว่ามีพวกโจรผู้ร้ายมันทราบข่าวก็คุมกำลังดักเข้าปล้นฆ่าผู้คนไปครึ่งหนึ่งของกองคาราวานขนสมบัติท่านบุญนาคก็บาดเจ็บส่วนภรรยาของท่านเนี่ยก็ถูกโจรฆ่าตายระหว่างที่เดินทางกลับมาที่กรุงเทพเมื่อเดินทางกลับแล้วท่านบุญนาคจึงเป็นตกอยู่ในฐานะพ่อม่ายจึงได้
ท่านนวลซึ่งเป็นน้องสาวของท่านนาคมาเป็นภรรยาคนต่อมาและต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นครองราชแล้วท่านนาคก็ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีคุณนวลก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคุณนวลท่านบุญนาคก็ได้รับการสถาปนาศักดินาเป็นเจ้าพระยาอัครมหาเสนาก็นับได้ว่าตระกูลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีในทางเป็นญาติทางสมเด็จพระราชินีจึงเรียกว่าราชินีคุณบุญนาคดังนั้นเมื่อสมัยรัชกาลที่6มีการพระราชทานนามสกุลก็สืบสาวราวเรื่องต่อมาว่าสายสกุลนี้มาจากไหนอย่างไรบ้างท่านจึงได้กำหนดให้ลูกหลานของท่านเจ้าพญาอัครมหาเสนาซึ่งชื่อว่าบุญนาคนี้ใช้นามสกุลบุญนาคเป็นทางการตั้งแต่นั้นมาท่านบุญนาคจึงนับเป็นบุญนาคชั้นที่1ซึ่งในยุคของเชียงหมัดนั้นยังไม่ได้นับสายว่าเป็นบุญนาคเพราะว่าท่านเชียงหมัดก็มีเชื้อสายของท่านมากมายแยกเป็นหลายสกุลเช่นอากายีจุฬารัตน์แม้แต่บุญยลักกรินก็เป็นสายสกุลของท่านเชียงหมัดเช่นกันแต่สายบุญนาคนั้นนับจากท่านพระยาพระมหาเสนาบุญนาคเป็นชั้นที่1ท่านก็รับราชการมาในสมเด็จพระป่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในตำแหน่งต่างๆและท่านก็มีบุตรอยู่2คนที่เกิดจากเจ้าคุณนวลบุตรคนแรกก็ชื่อดิษฐ์บุตรคนที่2ชื่อทัศน์ซึ่งต่อมาท่านดิษฐ์นั้นได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหาบรมมหาประยุรวงศ์ส่วนท่านทัศน์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติดังนั้นท่านดิษฐ์และท่านทัศน์จึงนับได้ว่าเป็นบุญนาคชั้นที่2ถ้าท่านผ่านไปทางสะพานพุทธข้ามสะพานพุทธจากฝั่งพระนครมาฝั่งธนบุรีทางขวามือนั้นก็จะเป็นวัดปริยวงสาวาสนั่นก็คือวัดที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคท่านอุทิศสวนกาแฟของท่านให้สร้างเป็นวัดขึ้นมาส่วนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาวิชัยญาติก็สร้างวัดใหญ่วัดหนึ่งซึ่งพระปรางวัดพิชัยญาตินั้นเรียกได้ว่าเป็นพระปรางที่สูงที่สุดในกรุงสยามยุคนั้นในสมัยรัชกาลที่3นั่นก็คือวัดพิชัยญาติอยู่บริเวณวงเวียนเล็กทั้งสองท่านนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนาคชั้นที่2ระหว่างที่รับราชการท่านก็รับราชการมาได้แต่สมัยรัชกาลที่1และรัชกาลที่2รัชกาลที่3ท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอยู่มากมายเหตุการณ์ที่จะเล่าวันนี้ตามที่นำเสนอหัวเรื่องไว้ก็คือการยกทัพไปปราบกบฏหวันหมัดหลีซึ่งเป็นกบฏของมาลายูมาลายูนี่กระด้างกระเดื่องมาโดยตลอดเพราะว่าเป็นคนละเผ่าพันธุ์กับพวกสยามเป็นคนพื้นเมืองที่นี่และเราก็ยึดพื้นที่ทางภาคใต้นั้นมาตั้งแต่ต่ำจากสงขลาลงไปเนี่ยเป็นชาวมาลายูในช่วงที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีอำนาจท่านก็ยึดครองพื้นที่ไปถึงเกาะหมากและเกาะปีนังไปถึงช่องแคบมาลากาแต่ว่าแผนที่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามแต่พระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแต่ละยุคแต่ละสมัยในสมัยรัชกาลที่1เพิ่งเริ่มสถาปนากรุงเทพการศึกต่างๆยังมีเข้ามาประชิดอยู่มากมายเช่นสงครามเก้าทัพศึกท่ากระดานแล้วก็ศึกยิบยิบย่อยๆอีกหลายครั้งดังนั้นเจ้าเมืองปาตานีซึ่งเป็นเมืองประเทศสลาดนั้นก็คิดก่อการกระด้างกระเดื่องขึ้นมาทางกรุงเทพจึงส่งกองทัพไปปราบก็คือน้องของในหลวงในการที่หนึ่งก็คือสมเด็จกรมพระราชวงศ์บวรมหาสุริศรีอนาถบุญมาเข้าไปปราบปรามแล้วก็มีการจัดการบริหารเสียใหม่เมื่อปราบกบฏเมืองปัตตานีได้แล้วก็แยกพื้นที่ออกเป็น7เมืองด้วยกันนั่นก็คือเมืองปัตตานีเมืองหนองจิกเมืองยะรังยะหาเมืองสายบุรีและเมืองย่อยๆอีก 2-3 เมืองเพื่อกระจายความเป็นปึกแผ่นในพื้นที่นี้ออกไปแต่ก็ยังมอบให้เชื้อสายเจ้าปัตตานีนั้นเป็นผู้ปกครองพื้นที่อยู่
ซึ่งก็มีการกระด้างกระเดื่องมาบ้างเป็นระยะระยะจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่3เกิดมีปัญหาเรื่องการต่างประเทศเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่1และรัชกาลที่2นั้นน่ะไทยมีประเทศเวียดหรือเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยเป็นคล้ายกับข้อค่าขันทสีมาเนื่องจากในรัชกาลที่1ก็ให้การชุบเลี้ยงนักองค์เองกับนักองค์ตนซึ่งก็เป็นเจ้าทางด้านพวกยวนและเมื่อกลับไปครองเมืองแล้วเนี่ยยวนก็จึงไม่มีปัญหากับไทยเพราะมีความสนุกสนิทสนมแนบชิดกันแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงในเมืองยวนเมืองยวนเปลี่ยนผู้ปกครองไปก็เริ่มจะเข้ามาวุ่นวายอยากจะเข้ามามีอำนาจในพื้นที่ดินแดนส่วนภูมิบ้างก็เข้ามายุแยงต่างๆจนเกิดศึกที่เรียกว่าศึกอานันสยามยุทธซึ่งจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปศึกอานันสยามยุทธนี้ในหลวงรัชกาลที่3ก็ทรงบัญชาให้ตัวเด็กเจ้าพยาบรมหาประยุรงค์ติดคุณหน้าเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการยกทัพเรือไปตีไอ้พวกยวนที่เมืองท่าเตียนในเมืองไทยนั้นเริ่มมีการกระด้างกระเดื่องในพื้นที่ภาคใต้ก็คือเจ้าเมืองทางตอนใต้ร่วมกับพวกโจรสลัดมาลายูชื่อไอ้หวันหมาดหลีทำการรวบรวมกำลังพลจากเมืองไซบุรีตรันตันตรังกานูเข้าทำการแข็งเมืองเข้าตีเมืองตรังยึดเมืองตรังได้เข้าตีสงขลาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยเจ้าแก้ไขให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลังเด็กคุณนาคยกทัพไปตีสงขลาที่ถูกพวกโจรสลัดยึดแตกและสถาปนาความมั่นคงนั่นคือที่มาของการสร้างเจดีย์องค์แรกที่หัวเขาแดงเป็นสัญลักษณ์ในการปลดปล่อยสงขลาของกองทัพของเจ้าพระยาพระคลังเด็กคุณนาคในครั้งนั้นต่อมาอีกประมาณ10ปีพวกมาลายูก่อกบฏอีกครั้งหนึ่งเพราะได้การยุแย่จากยวนและอิทธิพลของพนางเจ้าวิกตอเรียซึ่งเข้ามาพยายามจะทำให้ประเทศราชของไทยนั้นเกิดความกระด้างกระเดื่องเพื่อจะเข้ามาแผ่อิทธิพลในพื้นที่นี้ในการศึกครั้งที่สองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็บัญชาการให้บุญนาคคนน้องตอนนั้นเป็นเจ้าพญาศรีพิพัฒน์คือท่านทัดบุญนาคซึ่งต่อมาก็จะได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาติยกทัพใหญ่มาจากกรุงเทพและส่วนที่กำลังจากทัพเจ้าเมืองนครเข้ายึดสงขลาเพราะว่าพวกในขณะนั้นพวกกบฏเนี่ยก็ทำการเข้าตีสงขลาเพราะสงขลานี่เป็นเมืองหลักจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการควบคุมอ่าวไทยในส่วนนอกท่านจะเห็นได้ว่าไม่ปัจจุบันนี้รัฐบาลไทยกองทัพเรือเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับสงขลามากจนถึงกับตั้งกองทัพเรือภาคที่2 อยู่ที่จังหวัดสงขลาและกองทัพเรือภาคที่3 อยู่ที่บ้านทัพละมุทางฝั่งอันดามันตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วอยู่ในจังหวัดพังงา นี่คือความสำคัญของเมืองสงขลาซึ่งไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าต้องการสถาปนาความมั่นคงและต้องการที่จะควบคุมอ่าวไทยต้องเก็บสงขลาอยู่ในกระเป๋าก่อนเจ้าพญาศรีพิพัฒน์ยกกำลังเดินทัพจากกรุงเทพไปเป็นเวลาเกือบค่อนปีเข้าตีสงขลาใช้สงขลาเป็นกองจัดการส่วนหน้าเช่นเดิมเข้าตีเมืองไซบุรีแล้วก็เข้าสถาปนาความมั่นคงในปัตตานีเจ้าเมืองไซบุรีนั้นหนีไปพึ่งอังกฤษที่เกาะหมากกรรมการเมืองนั้นหนีไม่ทันบางส่วนก็ถูกทัพไทยตัดหัวเสียประจานตามคำบัญชาของเจ้าพญาศรีพิพัฒน์ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างทัพไทยอยู่สถาปนาความคงอยู่6เดือนจึงยกกองทัพกลับกรุงเทพเบ็ดเสร็จในการรบครั้งที่2นี้เจ้าพญาศรีพิพัฒน์ใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีที่จะยกทัพไปและปราบปรามกบฏจนราบคาบในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นน่ะมีพระเนตรยาวไกลเห็นได้ชัดเจนว่าต่อไปภัยคุกคามจากพม่านั้นหมดไปแล้วเพราะว่าพระเจ้าสีป่อเ
ถูกอังกฤษมันจับตัวไปแล้วแล้วก็ไปขังไว้ที่อินเดียตกลงว่าพม่าหมดสภาพมีเอกราชของตนเองต้องถูกรวมเป็นคล้ายกับมณฑลหนึ่งขึ้นกับผู้สำเร็จราชการอังกฤษที่อินเดียซึ่งผู้สำเร็จราชการอังกฤษคนสุดท้ายที่ปกครองอินเดียและพม่าก็คือลอร์ดลุยส์เมาท์แบทเทนซึ่งไอ้เจ้านี่ก็จะมาขับเคี่ยวกับไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองต่อไปถ้าท่านเดินทางไปทัวร์ยุทธศาสตร์ก็จะได้ทราบข้อมูลอันนี้ว่าเมาท์แบทเทนนั้นพยายามที่จะทำลายประเทศไทยอย่างไรในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2488กลับมาที่การปราบกบฏหวันหมัดหลีและกบฏไซบุรีของทัพสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติจากการเดินทัพไปปราบกบฏทั้งสองครั้งนั้นมีความยากลำบากมากกำลังพลก็ต้องเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาท่านนึกภาพปัจจุบันนี้นะครับแม้สภาพการเดินทางจะสะดวกขนาดไหนก็ตามแต่ภูมิอากาศเนี่ยทางตอนใต้นั้นฝน8แดด4เจอฝนกันทั้งปีทัพไทยเนี่ยเดินทัพไปสมัยก่อนไม่มีถนนเพชรเกษมต้องบุกป่าฝ่าดงไปเส้นทางคมนาคมก็มีอยู่ในลักษณะที่การใช้งานปกติแต่การเคลื่อนทัพกำลังพลนับหมื่นลงไปเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่มากต้องใช้เสบียงอาหารมากซึ่งการส่งกำลังบำรุงในยุคนั้นกระทำการได้ยากมากและการมุ่งหวังจะหาเสบียงในพื้นที่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่คาดหวังไม่ได้จึงประสบความลำบากมากทัพไทยเรียกว่าต้องกินข้าวคุกน้ำปลาแต่ว่ายังดีหน่อยที่มีผักแหนมซึ่งทางตอนใต้ก็เรียกว่าข้าวยำนั่นเองข้าวยำที่เราทานกันในร้านอาหารมันมีครบเครื่องมีข้าวมีน้ำอูดูมีถั่วฝักยาวมีผักประเทศต่างๆแหนมมากมายแต่ในการเดินทัพของกองทัพบุญนาคทั้งสององค์นั้นอ่ะไม่มีผักแหนมไม่มีอะไรก็กินข้าวคลุกน้ำบูดูนั่นเองก็ประสบความลำบากยากแค้นตลอด3ปีในการทำศึกดังนั้นเกร็ดที่พวกบุญนาครู้กันอยู่โดยทั่วไปเฉพาะรุ่นก่อนรุ่นหลังๆเด็กๆเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกก็คือว่าทุกสัปดาห์ในบ้านของตระกูลบุญนาคจะต้องมีเมนูหนึ่งเสมอนั่นก็คือข้าวยำเพราะข้าวยำนั้นมันเตือนให้ระลึกถึงความลำบากยากแค้นในการเดินทัพไปปราบกบฏไซบุรีในสมัยนั้นท่านสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์จึงนับเป็นบุญนาคชั้นที่3ซึ่งบทบาทของท่านนี่ค่อนข้างจะสูงมากในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5วันนี้เจตนาก็คือจะเล่าบทบาทของบุญนาคชั้นที่2พันดิตและท่านทัดให้ฟังนี่ก็คือที่มาของเพลงแขกมอญเพราะท่านบุญนาคเป็นแขกไปแต่งงานกับพวกมอญบ้านบางช้างเพลงแขกมอญจึงเป็นเพลงที่แต่งให้กับทั้งสองท่านก็คือท่านบุญนาคและเจ้าคุณนวลบ้านบางช้างและตระกูลณบางช้างจึงถือว่าเป็นราชินีกูลเพราะว่าเป็นตระกูลของฝ่ายสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่1ส่วนแขกมอญบางช้างก็ล้อเลียนกับเพลงแขกมอญนี้โดยเน้นไปที่ว่าให้ความสำคัญกับเจ้าคุณนวลซึ่งเป็นพวกมอญบางช้างเพลงที่3ซึ่งคราวหน้าจะเล่าให้ฟังก็คือแขกมอญบางขุนพรหมว่ามีลักษณะความเป็นมาอย่างไรผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจข้อมูลต่างๆเหล่านี้บางครั้งอาจจะค้นคว้าได้ยากแม้แต่ในห้องสมุดผมก็ได้มาส่วนหนึ่งจากที่การที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการที่ค้นคว้าด้วยตนเองมาโดยตลอดก็ขอได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านได้รับทราบและหวังว่าถ้าหากเป็นประโยชน์ก็คงจะได้รับการติดตามต่อไปหากท่านมีสิ่งใดจะแนะนำให้ทำการปรับปรุงแก้ไขในทางที่ดีขึ้นก็ขอความนาได้เขียนมาในเฟซบุ๊กแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ